อัสสลามุอะลัยกุมสวัสดีครับวันนี้จะทำกระเจี๊ยบเขียวนะครับดูกันเลยนะครับวันนี้จะทำกระเจี๊ยบเขียวนะครับตัดหอมแดงหรือหอมแขกกระเจี๊ยบประมาณครึ่งโลใช้หอมแดง2ลูกนะจำไว้ขั้นตอนแรกคือกระเจี๊ยบล้างหลังจากนั้นเอาผ้าหรือเอาทิชชู่มาเช็ดให้แห้งๆนะครับเราจะไม่ใช้ถ้ามีน้ำเพราะว่าเราจะผัดกระเจี๊ยบใช้กระเทียมมัน5-6 โคลฟนะครับปอกกระเทียมก่อนนะปอกขิงด้วยนะมันเป็นลูกเต่านะนี่มีสกิลขิงกับกระเทียมกำลังจะบัดแล้วมีโอเคอันนี้ก็หั่นแบบลูกเต๋านะครับแบบนี้โอเคหลังจากนี้นะครับกระเจี๊ยบหั่นเป็นครึ่งนะหัวกับหางออกเลยนะแบบนี้แบบที่ให้ดูเอากระเจี๊ยบไปลองทอดน้ำมันนะครับสำเนียงอะไรไม่รู้เอาใส่ให้หมดเลยร้อนมากเปิดแอร์ยังไม่ช่วยอะไรเลยตอนนี้ผัดมา
6นาทีกว่าแล้วจะเสร็จแล้วนะครับเวลาประมาณ9นาทีเกือบ10นาทีนะครับอบได้แล้วปิดไฟก่อนประหยัดแก๊สประมาณนี้เห็นชัดไหมผัดหอมแดงประมาณครึ่งนะครับครึ่งที่เราตัดมา2หัวใช่ไหมใส่แค่หัวเดียวและเหลือเราจะใส่ตอนกับเสร็จแล้วตอนนั้นจะใส่นะครับอันนี้ผัดก่อนนะครับฝัดให้สุกนะครับผัดให้สุกผัดให้จนสุกนะครับผัดให้จนถึงสุกนะผัดเรื่อยๆผัดเรื่อยๆผัดใจไหมใครถามว่าไฟใช้แรงเลยนะครับอันนี้เตาเล็กถามใช่ไหมตอบว่าใช้ไฟแรงถ้าเตาเล็กและใช้ไฟกลางถ้าเตาใหญ่โอเคเพราะว่าเดี๋ยวหอมมันจะไหม้ได้นะถ้าหันมามองแฟนปั๊บมันจะดำเลยนะถ้าไฟแรงไปนะโอเคคนก็ฉลาดเหมือนกันนะดูแลตัวเองนี่เปลี่ยนสีแล้วถ้าไฟแรงไปหันมามองแฟนปั๊บมันจะดำเลยนะอย่าลืมขั้นตอนตัดถัดไปใส่กระเทียมกับขิงที่หั่นมาก้อยมาลุกเตาแล้วนะใส่แล้วก็จะตายแล้วมันจะดำแล้วเห็นไหมสวยมากนี่ดูไม่ใช่บอกข้องไม่จะมีอ่ะไฟอ่อนไว้นิดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะใส่น้ำขอน้ำอ่ะเจอแล้วใส่น้ำประมาณครึ่งแก้วใส่ขมิ้นครึ่งช้อนชาพาปริก้าครึ่งช้อนชาพริกป่นครึ่งช้อนชาเมล็ดผักชีครึ่งช้อนชาไอ้คนเดียวนะติดกระทะแล้วใส่น้ำนิดนึงดีราป่นครึ่งช้อนชาทุกอย่างขึ้นแล้วเพื่อแล้วแต่คนชอบเท่าไรก็ได้ใส่เข้าไปคนๆนิดนึงแล้วจะติดกระทะแล้วเท่าไรจะกินได้เนี่ยกรัมมาซาลาครึ่งช้อนชาหลังจากนั้นเก็บทุกอย่างที่เดิมแล้วเมียจะบ่น
เอ๊ะดูแลมาซาลาด้วยหน่อยนะครับผมไปเก็บไอ้เครื่องแกงก่อนที่ไอ้กล้วยใหญ่เอ้ยอย่าห่วงกลับมาแล้วเอ้ายังไม่ติดยังไม่ติดกระทะมาซาลากำลังจะเสร็จแล้วนะเอ๊ดูหน่อยสวยมากโอ้โอเคใส่กระเจี๊ยบเสร็จแล้วผัดยังใช้มือเดียวนะเก่งไหมตอนนี้เราจะใส่หอมแดงที่เหลือไปอ่อนสุดเลยมันเสร็จแล้วสุดท้ายได้จืดประมาณ50กรัมนะครับใส่เข้าไปเลยเนยจืดนะไม่ใช่เนยเค็มเพราะว่าเราใส่เกลือไปแล้วเนยเค็มใส่ได้ถ้าไม่ใส่เกลืออร่อยร้อยมากนี่เสร็จแล้วกระเจี๊ยบนี้กินกับอะไรได้คือกินกับอะไรก็ได้กินกับโรตีก็ได้แป้งก็ได้ใช่ไหมโรตีแป้งขนมปังก็ได้กินกับข้าวก็ได้แล้วแต่สุดท้ายเราจะใส่ผักชีโรยผักชีโรยผักชีรอให้เนยละลายเสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วกินให้ดูนะครับผมยังไม่ได้ทำแป้งจริงๆก็กินกับขนมปังหรือโรตีหรือข้าวก็ได้ไอ้กินให้ดูนะครับโอเคครับอร่อยมากนะครับแล้วก็ไอ้หอมนี่ทำให้หวานหวานแล้วก็ใส่เนยกลิ่นหอมมากเลยนะครับเนยมันมากแล้วก็อร่อยมากเลยนะครับอดกินเปล่าก็ได้เลยนะอร่อยขนาดนั้นโอเคกด subscribe ด้วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าอยากดูวิดีโอต่อไปอยากรู้เกี่ยวกับอาหารปากีสถานและอินเดียนะครับถ้าอยากรู้เกี่ยวกับมากกว่านี้อยากทำเองที่บ้านทำได้นะคุณอ่ะ
คนทำได้ทำได้ทำได้เองทำเองได้ทำที่บ้านได้อร่อยกว่าข้างนอกเยอะกด subscribe ด้วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับอัสสลามุอะลัยกุมบ๊ายบาย